คือบางครั้งอย่างเงี้ยมันก็หลอนๆนิดนึงคุณเห็นตัวข้างหน้าไหมนั่นคือประตูถ้าสมมุติเรามองทะลุประตูไปมันเหมือนมันมีมังกรมาอยู่ตรงหน้าบ้านน่ะโอ้ยเลวร้ายมากนอนกันให้เรียบร้อยก่อนเห็นป่ะเวลาเราจอกเดินทางทีไรมันต้องไปเวลากลางคืนทุกทีเลยคือแบบไมค์ครับเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยฮะไอ้เจ้าแมวช่วยตอบคำถามหน่อยดิอยู่บนหัวนี่ก็ไม่ช่วยตอบคำถามอะไรเลยนะคุณแล้วสวัสดีครับกับไมค์ครับสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะเดี๋ยวในคลิปนี้นะผมอยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราไปบุกตะลุยเอ็นซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วตอนนี้ฮะเราก็ได้มีปีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันนี่ฮะตอนนี้ฮะเรามีทั้งหมด2ปีกนั่นเองฮะซึ่งผมก็ได้ไลฟ์สดใน Facebook นะฮะลองไปหาประวัติอะไรนะไปดูไลฟ์สดย้อนหลังเอาละกันนะที่ Facebook Fanpage นะฮะเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานไงผมเลยไปหาในไลฟ์สดเอาดีกว่านะฮะก็มีคนอยู่ประมาณจำไม่ได้เหมือนกันว่าคนดูสักกี่คนแต่ก็คือนั่งไลฟ์สดอยู่ประมาณแบบ2ชั่วโมงครึ่งนะฮะ2ชั่วโมง45นาทีโดยประมาณนะฮะตอนนี้เราก็ได้มาทั้งหมด2เรือนะฮะแล้วก็ไม่ถึงหัวมังกรนะได้มาทั้งหมด2หัวนะฮะก็ต้องขอบคุณไอ้น้องหลอดนี่ฮะโอเป๊ะเป๊ะนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะช่วยหรือเปล่าเอาจริงๆนะคุณเราไปดีเอเนี่ยเราเจอเอ็นซิตี้อยู่ประมาณ5แห่งนะฮะคือใส่ไอ้หัวหลอดเนี่ยโปโปไอ้เจ้าแมวตัวนี้เนี่ยฮะทำให้ผมเจอเอ็นซิตี้ทั้งหมด5เกือบประมาณ5แห่งนะฮะแต่ก็คือไม่เจอเรือเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นที่ผมเอาแมวออกฟับนะครับโอ้เจอปีกเลยทันทีเอ๊ะสรุปแล้วนายเป็นตัวโชคดีหรือเปล่าเนี่ยอารมณ์ประมาณคือปกติแล้วแบบเคยไปตามร้านค้าใช่ไหมมันก็จะมีแมวกวักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไอ้นี่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวไล่เอ็นซิตี้แบบไม่รู้แต่ก็เอาไว้บนหัวอย่างงี้แหละคุณเผื่อมันจะโชคดีไงโอเคฮะยังไงก็ตามฮะตอนนี้ฮะเราก็มีปีกเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะสามารถบินได้นะฮะอันนี้ก็เป็นพลุธรรมดานั่นแหละฮะวิธีการทำพลุก็คือเอากระดาษรวมกับการพาวเดอร์นะฮะเราก็จะสามารถบินได้ยูฮูนั่นแหละฮะกดสเปซบาร์นะครับแล้วเราก็จะสามารถบินได้แบบนี้สวยงามโอเคครับแล้วถามว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรฮะดูเบื้องต้นฮะเราไปดีเอ็นมาแล้วใช่ไหมฮะเราไปเอ็นซิตี้มาแล้วใช่ไหมโอเคนะก็หมายความว่าเราจะต้องมีเชลเกอร์บ็อกนั่นเองฮะเชลเกอร์เชลนั่นเองฮะไปดูไลฟ์สดย้อนหลังเอานะครับขอร้องนะฮะไม่ต้องมาถามผมนะเฮ้ยซึ่งตอนนี้โอเคเราได้ที่ขุดมาเยอะมากเอาที่ขุดเก็บก่อนคุณที่ขุดมันเยอะเกินไปอันนี้ได้จากที่นู่นโอเคซิลทัสโอเคฟอร์จูนเก็บไปฮะโอเคเก็บไอ้เจ้าหมอนี่ไอ้เจ้านี่ไอ้เจ้านี่ไอ้เจ้านี่ฮะโอเคนี่คุณเราจะมายอมไอ้เจ้าเชลเกอร์กันดีกว่าอ่ะมันเก็บของได้แบบแหลมเลิศประเสริฐศรีมันดีสองแสงมันดีเด้งดึงมันดึงดึงถอดจริงๆฮะเกลียดคำพูดผมมากเลยมันมาตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งไอ้เจ้าเชลเกอร์เนี่ยคุณมันสามารถเหมือนแบบเราสามารถเก็บของใส่ข้างในนี้ได้สมมติยกตัวอย่างนี่เราใส่กระดาษเข้าไปนะโอเคไหมใส่กระดาษเข้าไปแล้วทุบออกนี่ฮะและไอเทมอ่ะมันก็จะอยู่ในนี้เห็นไหมเปเปอร์25มันสามารถเก็บไอเทมในนี้ได้คุณซึ่งคิดสภาพนะเราสามารถแบกบ้านเข้าไปในนี้ได้เลย What? แต่ว่าถ้าสมมุตินะกล่องทุกกล่องเนี่ยมันมีสีที่เหมือนกันมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องใช่ไหมฮะดังนั้นฮะในวันนี้ฮะเราจะมาไลฟ์สดเอ้ยถุยเถอะไลฟ์สดอะไรเราไม่ใช่เราจะมาย้อมสีเจ้ากล่องนี้กันดีกว่าฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีแค่เพียง2กล่องเท่านั้นตอนเนี้ยเรามีเพิ่มเติมเฮ้ยบอกเลยฮะไหนนี่เชลเกอร์เพิ่มเติมฮะนี่เชลเกอร์เชลตอนนี้เรามีทั้งหมด33อันใช่ไหมฮะซึ่งวิธีการคราฟเชลเกอร์เชลเขียนยังไงนะคือนี่คุณทำอย่างงี้ฮะวิธีการทำก็คือเอาเชลเกอร์เชลนะฮะเปลือกของมันเนี่ยฮะข้างบนข้างล่างมาประกบกันกับกล่องนะฮะเราก็จะสามารถเก็บของได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นไหมเราได้ประมาณแบบอีก16กล่องพอดีเลยดังนั้นฮะทำเลยครับจะโมรอช้าแต่อย่างไรนะครับจะรอช้าทำเพื่อเราก็รีบทำเลยสิจะได้แบกบ้านกันสักทีคุณแล้วเอาไอ้เจ้าเชลเกอร์อ่ะไปในเอ็นเดอร์เชนเว้ยแล้วคราวนี้ล่ะคุณแบกบ้านได้อย่างสะดวกสบายกับชีวิตแล้วไอ้พวกอุปกรณ์เลสโตนเนี่ยคุณมีความจำเป็นมากนะเว้ยเนี่ยไอ้พวกรีเวอร์อย่างเงี้ยโอเคเราเจอกล่องละพวกเนี่ยเลสโตนทั้งหมดเนี่ยคุณเราจะใส่เชลเกอร์เว้ยอารมณ์ประมาณคือเราอยากจะทำวงจรเลสโตนตรงไหนแล้วก็สามารถทำได้เลยโอเคฮะเดี๋ยวไม้เราอยู่ไหนคุณจนมาถึงตอนนี้ก็หาไม้ไม่เจอมันเป็นเศษไม้คุณไม่เอาไม่เอาแมวเราจะบินไหมบินไหมเฮ้ยคุณเรามาถึงจังหวะนี้เราต้องบินแล้วเฮ้ยสุดยอดนี่ฮะนิดหน่อยเราจะอารมณ์ประมาณคือพอมีปีกแล้วเราบินเราเดินกันไม่เป็นเลยว่างั้นเถอะโอเคครับเราเอาเศษไม้ฮะไปไว้ในบ้านสักนิดนึงก็ยังโอเคฮะแล้วก็บินกันนะไม่ต้องห่วงคุณอนาคตฮะผมได้วางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วเรามีฟาร์มผมมีโครงการที่จะทำฟาร์มสปอร์มอนเตอร์นะฮะเรียบร้อยแล้วแล้วฟาร์มมอนเตอร์นี้ฮะจะพิเศษกว่าทั่วไปนิดนึงฮะ เพราะมันจะไม่ได้หยุดมันจะไม่ได้เป็นฟาร์มที่อยู่ใกล้พื้นฮะ มันจะเป็นฟาร์มที่ว่านู่นอยู่ตรงบริเวณด้านบนนั้นฮะแล้วยิ่งถ้าเราสร้างฟาร์มสูงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยฮะทำไมเราจะต้องคุยกันเงียบๆด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะทำไมต้องคุยเงียบๆไม่รู้มันเหมือนเป็นความลับระดับประเทศประทาดโอ้ความลับระดับชาติเลยเริ่มจากการกล่องมันขยะทำไงกับชีวิตดีคุณโอเคครับเราเอาไม้เก็บไว้นิดนึงเอาออกมาเท่านี้นี่แปลงไม้ออกมาแกรบแบบนี้ก่อนแล้วก็
แรปโอเคครับตอนแรกเราต้องการกล่องแค่16อันทำมาตั้งเยอะเนี่ยอ่ะไม่ต้องห่วงฮะเชลเกอร์16อันพร้อมยังพร้อมแล้วนะฮะ1 2 3ปึ๊บอุ้ยเต็มตัวอ่ะไม่เป็นไรฮะครับแล้วโยนทิ้งไปก่อนโอเคโอเคครับเก็บโอเคทำยังไงให้ตัวว่างคุณก็เก็บของที่ไม่จำเป็นดิเอ้ยฉลาดถามแมวแมวผมเนี่ยโอเคครับตอนนี้ของในตัวเต็มเรียบร้อยแล้วกองเก็บไปก่อนแล้วกันคุณคือบางคนเนี่ยอาจจะแบบมีข้อสงสัยนะว่าพี่ทำไมโอเคถ้าสมมติเชลเกอร์เชลเนี่ยสมมตินะเอานี่ใส่เข้าไปใช่ไหมนี่อันเนี้ยมันมีไอเทมอยู่ใช่ไหมฮะเราสามารถเอาเชลเกอร์ใส่ไว้ในเชลเกอร์ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะคุณถ้าคุณเอาเชลเกอร์ใส่ไว้ในเชลเกอร์ได้นี่โหอินเตอร์เซปชันแบบมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคุณดังนั้นฮะไมค์ครับเขาก็ออกแบบมาดีคุณเชลเกอร์ไม่สามารถใช้ในเชลเกอร์ได้นะฮะดังนั้นก็คือมันก็ดีแล้วล่ะคุณงั้นมันจะโคตร OP คุณ OP ก็คืออะไรฮะไม่ใช่แบบมียศแอดมินอะไรนะ OP ก็คือโอเวอร์พาวเวอร์นั่นเองฮะคือคุณจะเทพเกินไปอารมณ์ประมาณคือเอาเชลเกอร์ใส่ไว้ในเชลเกอร์ได้นี่มันแบบเราไม่ต้องมีเชสไอ้พวกนี้เลยอะแล้วแค่เอาแบบเชลเกอร์เนี่ยพกติดตัวไว้แล้วมันก็แบบเก็บของได้เรื่อยๆใช่ป่ะล่ะมันจะขี้โกงเกินไปนะฮะกลับไปยังเรื่องของเราฮะเก็บของไอ้พวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนมันจะมีกล่องไหนบ้างไหมเนี่ยที่ว่ามันไอเทมมันโล่งๆอะมีป่ะนี่ก็เต็มฝากไว้ที่นี่ก่อนคุณฝากไว้ที่นี่โอเคฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนทำไมมันอ๋ออันนี้มันเพิ่งคราฟใหม่ไงอันนี้ยังไม่มีของโอเคฮะไม่มีปัญหาต่อไปฮะเป็นภารกิจที่เริ่มจะสนุกของเราในวันนี้แล้วล่ะฮะภารกิจของเราในวันนี้คืออะไรฮะเราจะต้องตามล่าแม่สีภายในไมค์คราฟซึ่งมันจะมีสีอะไรบ้างฮะมันก็จะมีช่างแม่งเหอะสรุปแล้วมีทั้งหมด16สีในไมค์คราฟละกันฮะเริ่มต้นนะฮะในวันนี้เราจะเอาสีที่จะใกล้ตัวที่สุดก่อนเลยละกันปั๊บนะฮะนี่ครับเอาแมวมาไว้บนหัวฮะเผื่อชีวิตจะโชคดีอันดับแรกเลยฮะสีใกล้ตัวมากฮะสีแดงมีสีแดงก็คือเราสามารถเอาดอกไม้เนี่ยฮะมาวางแบบนี้ได้แผลบๆตามนี้นะฮะสีเหลืองออกมาแผลบโอเคตอนนี้เราได้2สีแล้วใช่มั้ยยังไม่เพียงพอคุณเราต้องการสีอะไรอีกสีเหลืองกับสีแดงรวมกันเป็นอะไรสีม่วงจุ๊ยไม่ใช่สีส้มแหมเล่นคนเดียวก็ได้เว้ยหาดอกไม้สีเหลืองแป๊บนึงคุณหรือเราไม่จำเป็นเรามีดอกไม้สีส้มอยู่แล้วนี่ว่าโอเคสมมุติว่าเราไม่มีสีแล้วกันคือบางครั้งเนี่ยดอกไม้มันก็มีแบบไหนดูสินี่สีอะไรนี่สีอะไรอ่ะสีมาเจนต้าโอเคเยี่ยมหาสีเหลืองแป๊บนึงคุณเราจะได้แบบผสมสีไงคือจริงๆอ่ะถามว่าดอกไม้สีส้มมันมีไหมนั่นไงดอกทิวลิปสีส้มอ่ะมันก็มีคุณแต่เผื่อแบบอารมณ์ประมาณแบบบางคนแบบอยู่ในพื้นที่ห่างไกลโพ้นไงไม่มีแบบไบโอมฟาวเวอร์ฟอร์เรสต์อ่ะไม่มีปัญหาฮะตามหาดอกไม้สีเหลืองดอกไม้สีเหลืองมันก็อยู่ตรงไหนสักที่นึงอะแหละฮะที่เราหาไม่เจอนะในตอนนี้ อ๋อโอเคเยี่ยมได้ดอกไม้สีเหลืองเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาดอกไม้สีเหลืองออกมาแบบนี้โพสีเหลืองบวกสีแดงได้เป็นสีส้วมนะครับสีส้มไม่ใช่ส้วมหุ่นส้วมมันจะเหม็นๆนิดนึงต่อไปมันจะมีสีอะไรปลาหมึกใช่ไหมปลาหมึกก็คือสีดำใช่ไหมอ่ะไปหาอิงแสกแป๊บนึงอิงแสกเราน่าจะมีอยู่แล้วคุณโอเคคุณตอนนี้นี่อิงแสกอยู่นี่ฮะเอามาสักประมาณสองถุงนะฮะสองถุงโอเคฮะเราก็ได้สีดำแล้วเท่านี้นะแต่ยังไม่พอเท่านี้ยังไม่พอหากคุณใส่บนมิวเข้าไปอีกมันจะทำให้สีโอ้ลงกว่านั้นเท่านั้นนั่นแหละครับหากคุณสนใจนะครับไม่ต้องโทรหาเราใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะเราไม่มีเบอร์โทรศัพท์ให้โทรนะครับขอบคุณมากครับ ไม่มีบนมิวไปเที่ยวไหนหมดเลยครับหากใครมีบนมิวโทรมานะครับเราจะไปรับถึงบ้านเลยนะฮะเวอร์ไปคุณโอเคครับเรามีไลท์เกรย์อยู่แล้วใช่ไหมฝากไว้ก่อนนี่คุณบนมิวอยู่นี่โอเคฮะเอากระดูกออกมาสอนผสมสียังไงคิดซะว่าคลิปนี้สอนผสมสีโอเคฮะเราก็จะมีสีขาวสีอย่างนี้เอาสีไอ้นี่ผสมกับสีดำนิดนึงได้เป็นอะไรได้เป็นเกรย์ใช่ไหมฮะสีเกรย์นะครับออกเสียงชัดๆนะคุณเกรย์ไม่ใช่เกย์โอ้เลวร้ายมากอย่างนี้เห็นป่ะฮะเราก็จะได้เป็นไลท์เกรย์นะครับเพอร์เฟกต์เห็นป่ะฮะแค่สีดำเห็นไหมมันก็จะมีสีเทาอ่อนตามนี้โอเคเพอร์เฟกต์ฮะต่อไปสีอะไรดีฮะสีเขียวใช่ไหมฮะเรามีกระบองเพชรหรือเปล่าผมว่าเราน่าจะมีกระบองเพชรนะคือเราไม่อยากเอากระบองเพชรตรงนี้เว้ยมันต้องมีก็อ๋อฉลาดคุณกระบองเพชรก็อยู่ที่บ้านป่ะเรียบร้อยฮะแล้วก็เอาสีพวกนี้เนี่ยฮะมาผสมนิดนึงโอเคเอากระบองเพชรมาเผาแบบนี้ฮะโอ้ได้ปลาด้วยเยี่ยมเราปิดประตูฮะโอ้คือบางครั้งอย่างเงี้ยมันก็หลอนๆนิดนึงคุณเห็นตัวข้างหน้าไหมนั่นคือประตูถ้าสมมุติเรามองทะลุประตูไปมันมีมังกรมาอยู่ตรงหน้าบ้านน่ะโอ้ยเลวร้ายมากโอเคเอาเศษไม้มานิดนึงคือเราต้องการเผาแค่ประมาณสักประมาณ2ชิ้นนะฮะสัก2ชิ้นนะฮะรอเผาสักคู่เดียวฮะโอเคนี่เราได้มา2อันเรียบร้อยเห็นไหมคุณวิธีการหาสีแต่อันเนี้ยมันง่ายมากนะฮะข้างนอกมืดแล้วใช่ไหมฮะยังไม่ต้องนอนฮะมาผสมกันก่อนนี่อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นสีเขียวแล้วนะแต่มันเป็นสีเขียวเข้มคุณเราสามารถเอาสีเขียวโอ้ยยะขอกระดูกเพิ่มเติมก่อน
ของในตัวรกอะคุณเก็บก่อนเก็บไม่รู้จะมีอะไรเยอะนักหนานะเอากระดูกมาอีกสักนิดนึงคุณโอเคทำบนมิวเพิ่มเติมนิดนึงเอาสีขาวรวมกับสีเขียวเข้มได้เป็นสีเขียวอะไรสีเขียวอ่อนนะก็เผื่อใครอยากจะผสมสีไงก็ผสมตามกันได้เลยฮะมันจะมีสีอะไรคิดก่อนโอเคสีฟ้านึกออกแล้วสีฟ้าฮะมีสีฟ้านะเมคอัพก็คือลาพิสลาซูลินั่นเองโอเคเยี่ยมปิ้ง ต่อไปฮะสีฟ้ากับอย่างนี้ฮะเอาสีน้ำเงินขอโทษนะน้ำเงินรวมกับสีขาวได้เป็นอะไรฮะสีฟ้าอ่อนโอเคมีสีอะไรอีกที่เรายังพลาดไปมีกี่สีแล้วนับก่อนนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โอเคฮะอันนี้มาเจนต้าผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดสมมุติเราเอาสีไม่ใช่เว้ยอ๋อไอเดียบันเจิดโอเคฮะมันเหลืออีกสีเหลือสีม่วงคุณสีม่วงผสมเอาสีอะไรผสมกับสีอะไรเฉลยนะฮะเรียนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วปะสีม่วงได้สีอะไรฮะก็คือเอาลาพิสลาซูลิผสมกับสีแดงใช่ไหมฮะแต่สีแดงตอนนี้รู้สึกดอกไม้เราจะไม่มีอ้าวโหใครบอกไม่มีคุณเต็มบ้านเต็มเมืองหมดแล้วนี่ทำสีแดงเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงฮะเอาอย่างนี้รวมกับอย่างนี้ปุ๊บได้เป็น purple โอเคเยี่ยมมากฮะส่วนเจ้าสีมาเจนต้าเผื่อใครหาดอกไม้สีแบบชมพูอ่อนไม่เจอฮะวิธีก็คือเอาสีม่วงผสมกับสีขาวมันผสมยังไงวะมันผสมอย่างนี้ป่ะไม่ใช่มันผสมอย่างนี้ป่ะมันผสมยังไงวะโอเคครับผมรู้ละอันดับแรกเนี่ยก่อนที่เราจะทำมาเจนต้าเนี่ยเราจะต้องทำสีชมพูก่อนฮะซึ่งสีชมพูทำยังไงฮะเอาสีแดงผสมกับสีขาวโอเคฮะทำสีชมพูมาเอาสีแดงออกมาโอเคฮะนี่คือการย้อมสีคุณมันอาจจะดูมึนหัวกับชีวิตนิดนึงถ้าสมมติใครผสมสีไปแล้วก็ข้ามช่วงนี้ไปได้เลยนะไม่มีปัญหาโอเคสมมติเราได้สีชมพูเสร็จแล้วใช่ไหมฮะนี่ปึ๊บๆชมพูผสมม่วงฮะเราก็จะได้เป็นมาเจนต้านั่นเองฮะแต่ตอนนี้เรามีแล้วดังนั้นไม่จำเป็นที่ต้องผสมฮะไหนนับสีมีกี่สีแล้วนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ขาดอะไร2สีนี่ไงสีนี่ไซยันโอเคเจอแล้วฮะเอาลาพีสผสมกับสีเขียวเข้มแล้วก็ได้เป็นสีไซยันอีกรอบนึงนะแต่ตัวนี้กระบองเพชรแต่คุณกระบองเพชรเราไม่เพียงพอโอ้โหกระบองเพชรยังไม่งอกด้วยอ่ะโอเคครับเยี่ยมฮะมีกระบองเพชรมาหลบหลีกอยู่ตรงนี้ที่นึงฮะใส่กระบองเพชรเข้าไปก่อนฮะเอาบล็อกอะไรดีเอาสแลบละกันฮะเนื่องจากว่าบล็อกสแลบเนี่ยตอนนี้เรายังไม่จำเป็นต้องใช้ฮะใส่เข้าไปก่อนฮะเดี๋ยวเอาสีเขียวมาคืนนิดนึงฮะก็ผสมสีไซยันเรียบร้อยแล้ว CYANทวนอีกรอบหนึ่งฮะนี่ฮะใช้สีฟ้าขอโทษนะน้ำเงินผสมกับสีเขียวแบบนี้ฮะก็ได้เป็นสีฟ้าครามฟ้าเขียวๆแบบนี้แหละนะมันก็เหมือนการผสมสีโอเคต่อไปโคโคบีนเราจะเอาโคโคบีนได้จากไหนแล้วบ้างนั่นดีวะคุณนี่มันเป็นงานใหญ่ระดับชาติเลยเนี่ยโคโคบีนเนี่ยฮะหรือต้นช็อกโกแลตเนี่ยฮะมันสามารถหาได้ที่เฉพาะป่าจังเกิลเท่านั้นคุณซึ่งผมก็เจอป่าจังเกิลมาแล้วทีนึงนะแต่ว่าแบบเฮ้ยเราเอามาเล่นมาด้วยเปล่าวะเหมือนจะไม่ได้เอามาคุณถ้าไม่ได้เอามาทำยังไงฮะเราต้องแบกสังขารของเรานะฮะท็อปไปยังบริเวณจังเกิลของเรานั่นเองฮะดังนั้นโอเคครับชัดเจนฮะเราจะต้องแบกสังขารเราไปที่ป่าจังเกิลดังนั้นนอนกันให้เรียบร้อยก่อนเห็นป่ะเวลาเราจอกเดินทางทีไรมันต้องเป็นเวลากลางคืนทุกทีเลยคือแบบไมค์ครับเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยฮะไอ้เจ้าแมวช่วยตอบคำถามหน่อยดิอยู่บนหัวนี่ก็ไม่ช่วยตอบคำถามอะไรเลยนะคุณเฮ้ยฮะไปบริเวณป่าจังเกิลกันได้เลยฮะซึ่งป่าจังเกิลนั้นเราได้ทำประตูเอาไว้เรียบร้อยแล้วถามว่าอยู่ไกลไหมโหไกลไกลขนาดประมาณเกือบ 5,000 บล็อกเลยดังนั้นฮะเดี๋ยวเราจะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดภาพไปนะฮะมันไกลจริงๆฮะอันดับแรกฮะบอกเส้นทางก่อนนะฮะเผื่อใครอนาคตจะโหลดแมปตอนนี้ไม่ได้แจกคุณแต่อนาคตแจกแมปแน่ๆฮะกำหนดการแจกเมื่อไหร่ยังไม่มีใครรู้คุณเพราะผมเองยังไม่รู้เลยนะฮะนี่โอเคครับทางไปจังเกิลช่องไหนวะแป๊บนึงนะช่องไหนวะช่องนี้มั้งคุณโอเคฮะช่องนี้ฮะเราจะวิ่งไปเลยแล้วกันฮะเพื่อความรวดเร็วฮะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงป่าจังเกิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งป่าจังเกิลนี้
ผมพูดไปแล้วหรือยังเอาผมพูดอีกรอบหนึ่งแล้วกันฮะป่าจังเกิลนี้นะฮะเรานั่งตามล่าหานะฮะตอนที่เรานั่งไลฟ์สด Facebook กันนั่นเองนะฮะคือคุณต้องเข้าใจฮะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างยาวนานมากคือบางครั้งไลฟ์สดเนี่ยคือบางครั้งเราก็จะได้รับคำแนะนำจากผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยทำอย่างนั้นดีพี่ทำอย่างนี้สิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะคือบางครั้งเราก็ต้องแบบไลฟ์สดบ้างแหละนะคุณจะเอาแต่ใจเอาแต่คลิปอย่างเดียวมันก็ไม่ได้บางครั้งผมก็เข้าใจคือพยายามอารมณ์ประมาณคือโอเคผมไลฟ์สดแต่ผมก็ไม่ได้ทิ้งคลิปนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคอุ้ยตกใจแป๊บโอเคครับดังนั้นก็จงเข้าใจเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้ฮะเราได้ไม้จังเกิลมาแล้วนะฮะแล้วก็ได้โคโคบีมาเรียบร้อยแล้วอะไรเนี่ยอ๋อใบไม้มันร่วงโอเคนั่นแหละครับใบไม้มันร่วงเอ้ยไม่ใช่ขอโทษได้โคโคบีมาเรียบร้อยใช่ไหมฮะแค่นี้แหละวัตถุประสงค์ของเรากลับบ้านได้แล้วนะฮะซึ่งเราก็ได้เจอแมวในพื้นที่ป่าแห่งนี้นั่นแหละฮะแล้วก็จะมีแบบพวกนกกงนกแก้วด้วยนะฮะนั่นใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่ฮะซึ่งถ้าเกิดสมมติเราอยากได้นกแก้วเพิ่มเติมเนี่ยฮะเราก็ต้องมานั่งตามล่านกแก้วในป่าจังเกิลแห่งนี้นั่นเองฮะซึ่งนกแก้วเนี่ยไม่สามารถผสมพันธุ์ได้นะคืออารมณ์ประมาณอยากได้นกแก้วลายไหนเราก็ต้องมานั่งจับที่ป่าแห่งนี้นั่นเองนะฮะและระหว่างทางกลับบ้านฮะใครที่ไม่ได้ไป Thailand Game Show แล้วไม่ได้ไปลองแว่นอันนี้นะฮะนี่แว่น Optus นะฮะเป็นแว่นถนอมสายตานั่นเองฮะซึ่งแว่นนี้นะฮะก็ถ้าใครที่เรียนเกี่ยวกับสายคอมหรือตอนอยู่มหาวิทยาลัยต้องมานั่งจ้องคอมเยอะๆพิมพ์รายงานเยอะๆเนี่ยฮะแว่นเนี่ยมันจะช่วยถนอมสายตาเราได้ครับเพราะเราจะต้องจ้องคอมกันแบบยาวนานมากนะดังนั้นฮะแว่นนี้ใช้ในการเล่นเกมก็ได้ใช้ในการทำงานก็ได้นะฮะสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ฮะหากใครสนใจลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์ปลายด้านล่างวิดีโอนะครับมีส่วนลดให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแมวเป็นลมซะแล้วลูกเอ้ยโอเคครับกลับมายังพื้นที่ของเราแล้วนะฮะคือผมไม่อยากจะเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าบ้านสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวอนาคตเราก็สร้างบ้านโอเคป่ะตอนนี้มันเป็นแค่แบบสถานที่ชั่วคราวนะยังไม่มีโอกาสได้สร้างบ้านเพราะเรายังไม่รู้ว่าเราจะสร้างบ้านตรงไหนเพราะว่ามันยังมีไอ้พวกตำแหน่งฟาร์มเรายังไม่เสร็จอะโอเคป่ะแล็บเชียวผมสรุปแล้วอยู่พื้นที่บริเวณตรงนี้กันไปก่อนนั่นเองครับเป็นการประหยัดเวลาชีวิตเรานะฮะโอเคตอนนี้ฮะเราได้โคโคบีมาแล้วใช่ไหมฮะนับซิฮะครบหรือเปล่าไหนนับซิโอเคโคโคบีตรงนี้แป๊บนึงเอาโคโคบีไปปลูกนิดนึงคุณปลูกต้นโคโคบีนิดนึงเผื่ออนาคตเราจะอยากจะใช้เราจะได้มีนะฮะเราเอามาแปะบริเวณตรงนี่ตรงนี้โดยประมาณฮะเอาเมล็ดแปะแบบนี้ฮะโอ้โอเคเยี่ยมแปะไฟให้มันนิดนึงเอาหรือไม่เหลือออกมาหน่อยมันไม่เหลือให้เราเอาไว้ผสมสีเลยโอเคฮะนับสิฮะครบไหมฮะ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ9 10 11 12 13 14 15ฮะหายไปไหนสีหนึ่งมันมีแค่15สีจริงๆด้วยเว้ยเฮ้ยหายไปไหนสีหนึ่งเดี๋ยวผมต้องเปิดเทียบสูตรแล้วฮะแป๊บหนึ่งนะฮะสีดำแป๊บหนึ่งนะผมเปิดคู่มือการใช้งานก่อนอ๋อลาพิษโอเคขาดลาพิษไปอันนึงเมื่อกี้เราไปผสมสีจนหมดนะโอเคครบแล้วต่อไปฮะเราต้องทำตัวของเราให้ว่างๆแป๊บนึงฮะเราเก็บขยะในนี้ออกไปให้หมดเลยแล้วกันฮะเพื่อที่ว่าตัวเราจะได้โล่งๆนะฮะแป๊บนึงฮะชั่วคราวเฉพาะกิจฮะนี่โอเคครับได้สีมาเรียบร้อยแล้วต่อไปฮะเชลเกอร์เราอยู่ไหนเชลเกอร์เราอยู่ตรงบริเวณข้างนอกตรงนี้ใช่ไหมใช่ฮะเอาเข้ามาหายหมดเลยเยี่ยมเริ่มจากการใส่สีฮะเอาสีขาวนะฮะทำนะฮะสีขาวโป๊ะนี่สีขาวเรียบร้อยเอาแปะเลยวิ่งต่อไปฮะสีเหลืองเดี๋ยวเราคาให้ครบเลยแล้วกันฮะสีเหลืองสีแดงหุยสวยงามสีส้มนะฮะหุยสวยงามอีกแล้วโอเคสีมาเจนต้าคือมันก็จะคล้ายๆกับสีของมันนั่นแหละแต่ว่าสีมันจะสดกว่านิดนึงนะฮะโอเคฮะต่อไปสีดำนะฮะดำปิดปีเลยสีเทาเข้มนะสีเทาเข้มเยี่ยมฮะต่อไปฮะสีเทาอ่อนโอเคครับต่อไปสีเขียวโอ้โหสีสดใสมากน่างับมากเลยนะมันคือแบบอยากเอาฟันไปงับเล่นมากเลยตอนนี้กำลังมันเคี้ยวฟันมากเลยคุณตอนเวลาดัดฟันเนี่ยชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละโอเคฮะสีฟ้าอุ้ยสวยงามสีเพอร์เพิลสีมันก็จะแตกต่างจากสีของมันนิดนึงคือเวอร์ชันก่อนๆเนี่ยคุณมันจะมีความเหมือนกันใช่ไหมแต่ตอนนี้อัปเดตใหม่ฮะสีมันแตกต่างกันเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่สีชมพูโอเคสีนี่สีน้ำตาลหุยสีน้ำเงินหุยโอเคเอามาแปะให้ครบเลยส่วนอันเนี้ยมันเหลือเศษ2อันก็โอเคฮะไม่เป็นไรฮะแปะเลยฮะป้าบเขาให้ป้าบเขาให้ไม่เป็นไรฮะไม่ต้องเลี้ยงสีสวยงามหรอกนะฮะแปะเข้าไปฮะอยากจะนี่ไงนี่เอ้าอุ้ยอุ้ยโอเคตรงนี้เพิ่มนิดหนึ่งอุ้ยแล้วก็ตรงไหนดีมันเหลือเศษอุ้ยโอเคอันเหลือเศษอีก2อันทำยังไงดีคือสีมันเหลือคุณแม่สีเราเหลือดังนั้นฮะเราเอาเป็นสีเราไม่ควรทำกล่องสีซ้ำกันนะคุณโอเคครับ
ผมเข้าใจตัวเองแล้วเรายังไม่ควรจะใช้มันฮะเราควรจะเก็บเอาไว้ก่อนฮะและนี่คือสีเนี่ยไหมครับนะนับสิฮะ1 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 16ครบถ้วนและนี่คือสีได้ไหมครับนะยังสวยงามนะฮะมองไม่เห็นสีเลยเห็นแต่ตัวเองนี่สวยงามป่ะนั่นแหละครับแล้วหลังจากนั้นต่อไปฮะเรามาตั้งสติฮะเก็บอีแม่สีนี้ก่อนขยะอีกเร็วเก็บให้หมดนะฮะลาพิกเอามาเอาพิกแอคเราออกมาก่อนเราจะมาเริ่มเก็บของกันอย่างเป็นระเบียบคุณเริ่มแรกจากการเอาสีแดงก่อนเลยฮะทำไมเราต้องใช้สีแดงฮะมันสื่อถึงเลสโตนเว้ยอ่ะแล้วเราจะทุบทำไมล่ะเอาเลสโตนอะไรที่เกี่ยวกับเลสโตนเอาออกมาให้หมดคุณเลสโตนใช่ไหมเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างนั้นเหรอโอเคฮะเลสโตนนี่ฮะรีเวอร์เลสโตนบล็อกนะเยี่ยมมีอะไรเกี่ยวกับเลสโตนอีกไหนดูซิรีเวอร์อีกแล้วนี่รางรถไฟด้วยฮะเอ้าโคโค่บีนก็อยู่ในตัวอ๋อเราเพิ่งมาเอ๊ะมันมีตั้งแต่แรกแล้วเปล่าวะก็ไม่รู้สินะ มันมีตั้งแต่แรกเรารู้ยังวะโอ้ยชีวิตผมตาถั่วก็แบบนี้แหละประตูผมจะถือว่ามันเป็นอุปกรณ์เลสโตนด้วยเลยแล้วกันดังนั้นฮะเอาออกมาฮะเข็มทิศไม่เกี่ยวคุณพิสตันใช่นี่เลสโตนตรงนี้สุดยอดเพชรเพชรด้วยโอเคเยี่ยมมีอะไรอีกฮะผมว่าเราจะเอาเลสโตนเอามาเพิ่มนิดหนึ่งฮะอารมณ์คือเราอยากจะใช้แบบเลสโตนเยอะอย่างเงี้ยเราจะได้มีของนะพวกเนเธอร์ควอตซ์เราก็จะใส่เข้าไปในนั้นด้วยเช่นกันฮะเพราะบางครั้งเราจะต้องใช้ในการคราฟอุปกรณ์แบบรีพีเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะล่ะโอเคฮะครบถ้วนเรียบร้อยฮะเลสโตนโดยเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนนะกันนี่ใส่พวกนี้ไปก่อนนี่รีเวอร์โอเคฮะเรียบร้อยฮะคุณรางรถไฟก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเลสโตนดังนั้นเดี๋ยวยัดเข้าไปด้วยเลยฮะคือบางครั้งเวลาเราจะหาอุปกรณ์ไฟฟ้ามันหาไม่เจอคุณนี่แหละได้เวลาอันสมควรแล้วที่เราจะมานั่งจัดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านประตูก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าฮะคือมันจะใช้ให้เป็นไฟฟ้าก็ได้แหละนะ TNT อุปกรณ์ไฟฟ้ามั้ยมันก็อุปกรณ์ไฟฟ้าแหละแต่ว่ามันเน้นเป็นอุปกรณ์ในการทำลายล้างมากกว่าดังนั้นเรายังไม่อยากไปยุ่งกับมันนะฮะสรุปแล้วนะฮะนี่อุปกรณ์เลสโตนเราก็จะใส่มาเพิ่มเติมประมาณแค่นี้ก่อนละกันฮะโอเคน่าสนใจมากอ่ะเราก็จะเอาพวกนี้เนี่ยฮะยัดไว้ในนี่เลยป้องเรียบร้อยฮะส่วนไอ้พวกขยะนี้เราเอาออกมาจาก Ender Chest ก่อนนะฮะเราจะฝากไว้สักกล่องนึงของที่มันว่างๆนะฮะซึ่งมันก็ไม่มีกล่องไหนว่างเลยฝากไว้ก่อนนี่มันชุดเกราะใครเนี่ยนี่มันชุดเกราะของเรานี่หว่าฝากไว้ก่อนฮะฝากไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปฮะกล่องอะไรอีกนี่กล่องสีน้ำตาลดีกว่าคุณนี่สีน้ำตาลถ้าพูดถึงสีน้ำตาลคุณคิดถึงอะไรธรรมชาติไม้ใช่ไหมโอเคได้เลยฮะดังนั้นฮะเราจะเอาพวกไม้ขาวเอามาใส่ไว้ในนี้ไม้ขาวเท่านี้เดี๋ยวนอนก่อนเราจะเอาไม้ขาวไม้โอ๊กเนี่ยอารมณ์ประมาณแบบเฮ้ยอยากจะใช้ไม้อย่างเงี้ยฮะแล้วก็แบบเอามาใช้ได้เลยนะฮะโอเคครับนี่ไม้อยู่ตรงนี้เรามีเยอะมากนี่ฮะไม้โอเคฮะเอาออกมาเท่านี้จริงๆแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวมันจะเต็มกล่องเงินไปนะมีอะไรอีกเศษไม้ตรงนี้อีกเร็วโอเคไม้ยัดเข้ามาในนี้โอ้กล่องเต็มอ่ะเราเอาแต่ไม้โอ๊กเข้าไปแล้วกันนะไอ้พวกไม้ขาวนี่ผมว่าไม้ขาวเราไม่เอาอ่ะคุณเราจะไม่ใส่ไว้ในนั้นแล้วกันไม้ขาวเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในการสร้างบ้านดีกว่าคุณเราจะใช้ไม้โอ๊กนี่แหละดีที่สุดฮะคือไม่รู้ดิผมแบบรักไม้ขาวมากอ่ะเราขอสงวนไม้ขาวไว้แล้วกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมขอเอาเลสโตนมาเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ยคุณเนี่ยจัดเก็บของอย่างเงี้ยชีวิตดีๆเห็นป่ะเนี่ยพวกเลสโตนเห็นป่ะมันกระจัดกระจายเนี่ยรางรถไฟอย่างเงี้ยนี่แหละคุณเป็นโอกาสแล้วล่ะฮะที่เราจะได้เริ่มจัดของอย่างเป็นระเบียบสักทีเก็บสีแดงเข้าไปไอ้นี่เข้าไปต่อไปฮะอุปกรณ์สีฟ้าผมจะใช้กล่องสีฟ้าแล้วกันฮะกล่องสีฟ้านี้ฮะสื่อถึงอะไรฮะก็คืออุปกรณ์พวกไดมอนด์ทุกชนิดนะฮะก็นี่ฮะเริ่มไปตั้งแต่อุปกรณ์เพชรทุกชนิดฮะ Discord ผมเองฮะเด้งผมโอเคครับซิลทัดตรงนี้ด้วยผมอาจจะรวมไปถึงพวกอุปกรณ์ธนูทุกชนิดเลยแหละนะฮะนี่ฮะพวกชุดเพชรทั้งหมดทั้งปวงใส่เข้าไปในนี้ให้หมดเลยนะฮะไอ้เจ้าหมอนี่ด้วยอุ้ยอุปกรณ์เรามันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยชุดเกราะ2อันนี้มันมีความคล้ายคลึงกันมากเลยนะเนี่ยใส่เข้าไปก่อนฮะนี่ไงใส่ไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเอาอันไหนอะไรยังไงว่ากันอีกทีนึงฮะผมเชื่อว่าเรามีอุปกรณ์ไดมอนด์มากกว่านี้ฮะดังนั้นฮะนี่ไงบอกไม่ขาดคำโอ้ยไดมอนด์เยอะเว้ยโอเคฮะเยี่ยมผมว่ากล่องเดียวจะพอไหมเนี่ยคุณอุปกรณ์เราเยอะกว่าที่เราคิดนะเนี่ยดิสกว่าที่คีดีกว่าที่คิดโฆษณาก็มาเว้ยเก็บเย้กล่องเต็มนะฮะทำดีกับชีวิตทำยังไงดีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงฮะแล้วเราก็เอาพิกแอคเก็บไปแล้วเราเอาพิกแอคเก็บไว้ในโชเกอร์แล้วเราจะขุดได้ยังไงเราตูดหมึกโอ้ยฉลาดเหลือเกินโอเคฮะเอาอุปกรณ์เก็บไว้ในนี้ให้เรียบร้อยต่อไปอาหารฮะถ้าคุณพูดถึงอาหารสีไหนกินได้ไหมครับสีชมพูเหร
เอางี้แล้วกันผมชอบกินนมเย็นเอาสีชมพูแล้วกันเป็นกล่องอาหารนะฮะเอาอาหารที่คิดว่ามันกินได้นะคุณเอาใส่ไว้ในกล่องนี้ให้หมดเลยรวมถึงพวกปลาดงปลาดิบอะไรอย่างงี้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปนั่งปิ้งกันอีกทีนึงนะฮะอาหารที่กินได้เนี่ยคุกแซลมอนอย่างเงี้ยเอาออกมาให้หมดเนี่ยไอ้บ้าเนี่ยเนี่ยเอาออกมาฮะแอปเปิลด้วยมั้งนะฮะโอเคฮะขนมปังอะไรเงี้ยเอาออกมาก่อนโอเคฮะและนี่คืออาหารโดยเบื้องต้นฮะนี่ก็จะมีแบบพวกคุกแซลมอนใส่เข้าไปก่อนไอ้พวกนี้ปลาดงปลาดิบเดี๋ยวเราค่อยไปปิ้งกันอีกทีนึงนะฮะโพเทโต้ดิบโอเคใส่เข้าไปมีอาหารอะไรเพิ่มเติมอีกไหนดูซิโอเคครับโดยเบื้องต้นกล่องสีชมพูอ๋อนี่แอปเปิลทองสุดยอดนี่ครับกล่องนี้ถ้าเราหิวนะฮะเปิดกล่องนมเย็นได้เลยนะฮะเฮ้ยเราตั้งชื่อได้นะกล่องนมเย็นอย่างเงี้ยโอ้ยน่าสนใจมากช่างมันฝากไว้ก่อนนะต่อไปฮะสีเหลืองฮะสีเหลืองนี่คือสื่อถึงอะไรฮะสีเหลืองคุณก็จะนึกถึงไอ้เจ้านี่ฮะที่ปรุงยานะฮะใครจะใช้หลักการเดียวกันกับผมก็ได้ฮะที่ปรุงยาฮะก็เราก็จะมียาหลากหลายชนิดใช่ไหมฮะมียาสปงยาสปีดอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะฮะดังนั้นถ้าสมมติเรามียาอะไรอย่างเงี้ยเอามาใส่กล่องโพชั่นนี้ให้หมดเลยอารมณ์ประมาณแบบเฮ้ยมียากินไว้อย่างเงี้ยฮะแล้วก็นี่ไงเนี่ยยาทุกชนิดฮะเอาใส่กล่องพวกนั้นให้หมดเลยอ่ะเยี่ยมฮะนี่คือยาที่เราค้นได้ภายในบ้านแห่งนี้นะก็จะเอาทำที่ปรุงยาเพิ่มเติมด้วยดีกว่านะฮะเอาคาร์โบสโตนออกมาฮะเอาคาร์โบสโตนออกมาคาร์โบสโตนในบ้านไปอยู่ไหนหมดโอ้โอเคเยี่ยมฮะคาร์โบสโตนนะฮะทำที่ปรุงยานิดนึงฮะนี่แน่นี่แน่อ่าฮะโอเคที่ปรุงยาคือเราก็จะเหมือนแบบเอาที่ปรุงยาเนี่ยฮะใส่ไว้ในนี้ด้วยเผื่อไงเผื่ออยากจะปรุงยานอกสถานที่นะฮะนี่ฮะแล้วก็เอาเนเธอร์วาดเนี่ยใส่เข้าไปด้วยนิดนึงอ่ะประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอกับชีวิตแล้วล่ะฮะโอเคครับเยี่ยมฮะและนี่คือกล่องสีเหลืองของเราฮะยังคุณยังไม่พอฮะเราควรจะเอาถังน้ำใส่เข้าไปด้วยฮะเพราะบางครั้งการปรุงยาเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องใช้น้ำใช่ไหมแล้วบางครั้งเราหาแหล่งน้ำไม่ได้ดังนั้นเอาน้ำใส่เข้าไปในนี้ด้วยและนี่คือกล่องปรุงยาของเราเห็นปะต่อไปฮะแหล่งพลังงานหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยเราคิดว่านะเอากล่องสีส้มดีกว่าฮะกล่องสีส้มนี่สื่อถึงอะไรดีฮะลาวาฮะเราจะต้องแบบใช้ในการแบบปิ้งของนู่นปิ้งของที่นี่ใช่ไหมฮะดังนั้นฮะเราจะเอาพวกลาวาเนี่ยฮะใส่เจ้าโชเกอร์นี้เลยดีกว่านะฮะคือบางครั้งเราก็ต้องปิ้งนู่นปิ้งเนี่ยฮะเดี๋ยวขออนุญาตเอาพวกถังอะไรเงี้ยเอาออกมาก่อนแล้วกันนะฮะมาใส่โชเกอร์สีส้มเอาไว้ก่อนนี่เอาใส่มาให้ครบฮะเอาออกมาก่อนฮะเอาลาวามาใส่ในนี้ฮะจะได้แบบหาเจอไงบางครั้งแบบโหลาวาอยากได้ตั้งเยอะแยะสรุปแล้วสุดท้ายและท้ายสุดหาไม่เจอเว้ยโอเคครับนี่ลาวาอีกแล้วเดี๋ยวผมขอทำถังน้ำเพิ่มเติมนิดนึงนะบางคนบอกอีกแล้วอ่ะถังน้ำอีกแล้วถังลาวาอีกแล้วใช่คุณก็แบบถังมันชอบหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ว่าก็พอเราจะใช้งานทีไรถังหายทุกทีนะฮะไปเดี๋ยวเราจะมุดไปใต้บ้านนิดนึงฮะแล้วเราจะตักลาวามาแบบเยอะๆเลยนะฮะนี่ไงนี่ไงอืมเยี่ยมนี่แหละครับโปะเก็บลาวาฮะโหเก็บไม่ถึงอะเก็บระวังของในตัวเต็มด้วยนะฮะแบบนี่ครับแหล่งลาวาที่สุดยอดมากอืมโอเคยังของในตัวยังไม่เต็มตักลาวากันอีกนิดนึงเก็บเอ้สุดยอดของในตัวยังไม่เต็มโอเคครับเต็มเรียบร้อยกลับบ้านกันเถอะนะอู้เพิ่งเห็นว่ามันมีทองตรงนี้ตาถวยอีกแล้วนะโอเคฮะกลับไปยังข้างบนได้เลยฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่กันอีกรอบนึงฮะสักครู่เดียวฮะเยี่ยมโอเคครับเรามาถึงตรงนี้เรียบร้อยลาวาเราบรรจุเต็มเรียบร้อยแล้วโอเคฮะต่อไปเราก็จะเอาลาวาใส่ไว้ในกล่องนี้นิดนึงโอเคทุบเรียบร้อยฮะในนี้คือกล่องลาวาของเรานะฮะสามารถใช้ในการปิ้งได้ทุกสถานที่ฮะถ้าสมมติเราต้องการจะปิ้งอะไรเยอะๆในนอกสถานที่เราก็มีแหล่งพลังงานเอาไว้ใช้งานเฮ้โอเคครับผมนึกออกแล้วฮะบางครั้งเวลาเราอยู่นอกสถานที่บางครั้งเราต้องการหินคุณดังนั้นฮะเราจะเอาพวกหินนะฮะมาใส่เอาไว้ในกล่องสีหินมันสีน้ำตาลอ่อนใช่ไหมไอ้สีเทาอ่อนดังนั้นฮะนี่ฮะเราจะเอาพวกสโตนใส่เข้ามาในนี้และไม่ใช่แค่เพียงหินธรรมดาฮะเราจะเอาคอบโซนใส่เข้ามาด้วยเช่นกันฮะดังนั้นฮะพวกหินแล้วก็สโตนนะฮะเราจะใส่เข้ามาในนี้โอเคตึ๊บอย่าเยอะเกินไปฮะเอาสักประมาณเขาเรียกว่ายังไงมันเป็นแบบอุปกรณ์ฉุกเฉินนะฮะโอเคครับเอาคอบโซนสักประมาณแถวนึงละกันเยี่ยมฮะที่เหลือฮะเราก็ใส่สโตนไปแบบนี้ละกันแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอกับชีวิตแล้วล่ะนะฮะและนี่คือกล่องสีเทาฮะกล่องหินนะฮะคือไอ้สโตนธรรมดามันก็ใช้ในการคราฟพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมโอเคฮะต่อไปฮะอะไรกันต่อดีนึกออกแล้วผมจะเอากระจกนะฮะใส่ไว้ในกล่องสีขาวแล้วกันนะฮะเพราะอะไรฮะก็คือบางครั้งเวลาเราสร้างนู่นสร้างนี่เนี่ยเราก็ต้องการกระจกใช่ไหมฮะดังนั้นฮะคิดซะว่าสีขาวมันคือกระจกแล้วกันโอเคป่ะคือผมนิยามขึ้นมาเองคุณมันไม่มีนิยามโอเคจบก็คือกล่องสีขาวนี่แหละบรรจุกระจกโอเคครับเยี่ยมและถ้าสมมติกระจกหมดแล้วทำยังไงดีเราเอาทรายเข้าไปนิดนึงเผื่อไงเผื่อแบบเราจะเผาเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้โอเคครับเยี่ยมฮะเรียบร้อยเก็บสีเฮ้ยเยี่ยมนึกออกแล้วอีกหนึ่งสีคุณเรานึกถึงไอ้เจ้านี่คุณไอ้เจ้าหมอนี่นี่ลงมาข้างล่างฮะห
มันคือสมุดเอนชานนั่นเองฮะโอเคฮะเรามาดูดีกว่าสมุดเอนชานอะไรดีๆนะฮะเราจะเอาไปใส่ไว้ในกล่องนั้นเผื่ออยากจะใช้เราจะได้มีไงไหนดูซิเมนดิ้งโอเคฮะน่าสนใจมากมีอะไรเมนดิ้งน่าสนใจมากฮะเมนดิ้งน่าสนใจเช่นกันฮะมีซิลทัศน่าสนใจฮะเมนดิ้งน่าสนใจมากเดฟสไตเดอร์อันน่าสนใจมากโอ้น่าสนใจซิลทัศน่าสนใจนี่ลักออฟเดอะซีน่าไม่ลักออฟเดอะซีไม่น่าสนใจฮะแค่นี้ฮะน่าจะเพียงพอกับสมุดเอนชานของเราแล้วนะสมุดเอนชานเราสีอะไรสีม่วงๆใช่ไหมฮะดังนั้นฮะมันสีม่วงหรือสีมาเจนต้าไหนดูความเหมาะสมสิเอาสีไหนดีอะสีม่วงเข้มแล้วกันนะฮะมันจะสื่อถึงเกี่ยวกับเอนชานนะฮะโอเคฮะเราใส่เข้าไปให้เรียบร้อยแบบนี้นะและที่สำคัญฮะของการตีเอนชานคืออะไรฮะเราจะต้องมีเอนวิลใช่ไหมดังนั้นฮะเราจะเอาเอนวิลเนี่ยฮะยัดแถมเข้าไปในเชลเกอร์ของเราด้วยนะฮะซึ่งก็ไม่มีเหล็กอีกแล้วเหล็กไปอยู่ไหนหมดละเนี่ยโอ้ยโอเคครับเราเจอเหล็กเรียบร้อยแล้วฮะทำเอ็นวิวให้มันเพิ่มเติมนิดนึงฮะทำแบบนี้อย่างนี้โอเคฮะเอ็นวิวเดี๋ยวทำเอ็นวิวเพิ่มอีกสัก1อันเลยละกันฮะเพราะว่าที่บ้านเราเอ็นวิวใกล้พังแล้วด้วยเช่นกันโอเคครับเอาเอ็นวิวแปะไว้ที่นี่นิดนึงนี่เห็นป่ะมันใกล้พังแล้วเราแปะไว้ที่พื้นก่อนแล้วอีกอันนึงฮะใส่เข้าไปในนี่ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยโอเคครับผมว่าแค่นี้ก็น่าจะของที่จำเป็นของเราเนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะนะฮะส่วนของที่เหลือตรงนี้นะฮะเราก็จะใส่เอาไว้เฉยๆนั่นแหละฮะใส่ไว้เฉยๆฮะเรายังไม่ได้แบบบรรจุอะไรที่เป็นแบบทางการนะฮะดังนั้นฮะเราจะไว้ข้างล่างอย่างนี้รอสักวันฮะรอวันที่มันจะถูกบรรจุนั่นเองฮะโอเคฮะในพาร์ทนี้ฮะเราก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยละกันฮะตอนนี้ฮะเราก็แบบนี่เห็นไหมได้เชลเกอร์มาใช้แล้วจัดของชีวิตโคตรดีอ่ะดังนั้นนะต่อไปนี้เราก็จะเริ่มสร้างอะไรได้ง่ายขึ้นแล้วเพราะเราสามารถพกไอ้เจ้าเอเนอร์เชนเนี่ยไปไหนมาไหนได้ไม่ต้องมานั่งวิ่งมาที่บ้านเอาของนู้นเอาของนี้อุ้ยหาเลสโตนดังนั้นฮะชีวิตเราจะทำงานกันได้รับรื่นขึ้นนั่นเองฮะโอเคครับได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอกราบปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยละกันนะฮะขอบคุณที่ตามชมมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย